ติดเธอยิ่งถอยฉันก็ยิ่งตามมันยิ่งอยากใกล้เธอคุณพ่อว่าอย่างฉันน่ะเชื่อจริงๆหรอว่าเราสองคนเป็นแฟนกันทำไมล่ะจ๊ะคือเมื่อวานน่ะยายแช่มพยายามจะถามพี่ว่าโดนน้องชอบบังคับให้เป็นแฟนหรือเปล่าซักไปซักมาอยู่ตั้งนานแล้วพี่นายไทยตอบยายไปว่าไงจ๊ะพี่ได้ตอบไปว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆเลยจ้ะก็ยังชั่วชั่วนึกว่าพี่นายไทยตกหลุมพรางยายซะอีกอ่ะแต่พี่กลัวว่าครั้งหน้าถ้ามาถามอีกอ่ะแล้วพี่เกิดลืมตัวบอกความจริงขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ทำให้แผนของน้องช่อแตกอ่ะสิก็เพราะแบบนี้เลยจ๊ะช่อที่อยากให้เราสองคนสวีทกันมากๆพี่ลายไทยเองอ่ะจะได้ไม่ลืมว่าช่อเป็นแฟนด้วย งั้นเดี๋ยวพี่ไปเก็บเงินที่แผงผลไม้ก่อนนะแล้วลุงช่อรออยู่ที่นี่นะพร้อมตัวนะจ้าปล่อยมือช่อสิจ๊ะปล่อยสิจ๊ะจ้ะ10บาทเหรอโอ้ยใครเขาก็ขายกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละทำไมของมันได้แพงขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยฮะอ่ะ10บาทแต่ว่านี่ฉันขอปั่นผักกับข้าวโพดแล้วก็แครอทอย่างละนิดอย่างละหน่อยได้ไหมเพราะฉันจะไปทำผัดผักที่บ้านแม่คุณนายซื้อกระเทียม10บาทนะขอแถมตั้งเยอะตั้งแยะนี่ถ้าคุณนายซื้อผักและแถมกระเทียมนะก็ไปอย่างนี่ฉันซื้อกระเทียมเนี่ยนะตั้ง10บาทจะปั่นผักเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราก็เป็นลูกค้ากันมาตั้งนานมันก็ต้องแถมกันหน่อยขอกันอย่างเงี้ยนะฉันว่าปล้นกันซะเลยดีกว่าคุณนายหน้าตาก็ดีแต่งตัวก็สวยเพมยิ่งกว่าเรือเกลืออีกนี่หม่อมคะหยุดเลยนะน้อยเธอไม่ต้องพูดอะไรเลยนี่แม่ค้าเธอพูดกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงอะฮะมาพูดอะไรเรื่องงกอะไรกันฉันน่ะไม่ชอบด่าใครหรอกนะนอกจากคนขี้งกอย่างคุณนายนี่แหละเลิกว่าฉันขี้งกแกนี่ฉันขอแค่ปั่นผักเท่านั้นคนเราเนี่ยนะเป็นคนไทยกันเป็นลูกค้ากันมานานมันก็ต้องปั่นผักนี่ก็ผักในเมืองไทยปลูกอยู่ข้างหลังจะปั่นสักต้น2ต้นก็สตังค์2สตังค์เท่านั้นเองอะแม้มันต้องมีน้ำใจกันหน่อยสิแล้วมันงกจริงมั้ยล่ะเฮ้ยนี่งกอีกแล้วทำไมจะต้องมาว่าฉันแบบนี้นะฮะนี่ทีหลังฉันไม่ซื้อแล้วนะร้านเธอเนี่ยไม่ซื้อก็อย่าซื้อเลยครับพี่ครับผมขอเหมาผักคะน้าข้าวโพดอ่อนแล้วก็แครอทหมดนี้เลยนะครับเอาหมดนี้เลยเหรอจ๊ะครับแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยแยกเป็น2ถุงนะครับแล้วก็แบ่งให้คุณท่านเนี่ยถุงนึงได้จ้ะเรื่องอะไรต้องมาแบ่งให้ฉันอ๋อพอดีผมทานคนเดียวไม่หมดนะครับผมว่าแบ่งๆกันทานดีกว่านะครับเรื่องอะไรต้องมาแบ่งให้ฉันฉันไม่ใช่ขอทานนะคือผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับผมขอสารภาพตรงๆนะครับผมเป็นแฟนคุณท่านนะครับอุ๊ยคือแฟนเพลงนะครับคือผมเนี่ยชื่นชมในอุดมการณ์ความมุ่งมั่นอนุรักษ์ดนตรีไทยของคุณท่านแล้วอีกอย่างเนี่ยผมมีโอกาสได้ฟังหลานสาวของคุณท่านเล่นเสียงอยู่ครั้งนึงผมรู้สึกประทับใจมากครับดีจ้ะดีจะมีเหตุผลนะฟังแล้วเนี่ยก็น่าชื่นใจเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากที่จะให้เสียน้ำใจนะจ๊ะขอบคุณครับก็นะคะถ้าอย่างนั้นจะไปเสียน้ำใจทำไมล่ะอันนี้เลยนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะก็ว่ามาเลยนี่นะจะได้ดีเลยวางโอ้ยดูสิน่ากินไหมน้อยเดี๋ยวเอาไปล้างนะแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นเก็บให้ดีเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเน่าสมดยังไงซับน้ำแห้งๆได้ก็จะดีมันจะได้อยู่นานๆตรงนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองโอ้โหนี่คุณยายเหมาผักมาทั้งตลาดเลยเหรอคะเนี่ย ยายไม่ได้ซื้อเองหรอกลูก คุณยายไม่ได้ซื้อเองมีคนเขาซื้อให้เขาปลาบปลื้มในการที่ยายมีอุดมการณ์เป็นครูที่ดีเขาอยากแสดงความนับถือชื่นชมเขาก็เลยซื้อผักให้หมดนี่เลย อุ้ยดีจริงๆคนแบบนี้ก็มีด้วยเหรอคะ
ายังบอกเลยนะว่าเขาเคยเห็นฝีมือเล่นขิมของหลานแล้วเขาก็ชื่นชมมากๆหน้าตายังหนุ่มๆอยู่เลยลูกหล่อด้วยนะคะน้อยว่าไปแล้วเขาก็หน้าตาดีนะลูกเห็นหนุ่มๆหล่อๆอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะชอบดนตรีไทยหรือว่าจะมาชอบหลานของยายก็ไม่รู้คงไม่ใช่หรอกค่ะคุณยายใครก็ไม่รู้ดาวไม่รู้จักซะหน่อยไอ้ชินทำอะไรน่ะก่อมาห้าในห้วงอะไรครับมีอะไรผมเห็นนายฟังดนตรีไทยนายชอบดนตรีไทยเหรอครับฟังแล้วมันสบายใจดีแล้วคุณชอบดนตรีไทยหรือเปล่าครับนั่นสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นแฟนกันบ่ซ่าไรไม่รู้ว่าชอบเพลงหรือว่าไม่ชอบเป็นแฟนจริงหรือเปล่าครับคือเราเพิ่งเป็นแฟนกันน่ะก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรเราทำไมนายถึงเป็นแฟนกับคุณช่อล่ะครับนายจะอยากรู้ไปทำไมก็พ่อมาเป็นห่วงเห็นนายเนี่ยทั้งรอดทั้งรวยสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็ดีน่าจะมีแฟนแบบที่ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาเหมือนคุณชอดำก็ดำหัวก็โตดีใส่ก็ไม่ดีสวยก็ไม่สวยแทบเนี่ยนะแดนมึงคู่กันอย่างกิ่งทองใบยกเหมาะสมกันมากถ้ามีลูกต้องชื่อว่าสมวังเมื่อกี้นายว่าอะไรนะในชินได้ครับเดี๋ยวผมขอไปช่วยพี่ประม่วนตัดกล้วยก่อนนะครับไปครับนายเชนนายเชนทานผลไม้ก่อนนะจ๊ะทานเยอะๆนะจ๊ะช่อช่อเฮ้ยนึกจะโผก็โผบาดช่อเอ้ยนายเชนไปนายนายเอาเครื่องแบบนี้มาทำไมฮะอ๋อมันอันนี้มันเป็น MP3 ครับผมเอาไว้ฟังเพลงนี่นายรู้จักเครื่องแบบนี้ด้วยเหรออ๋อคือจริงๆผมก็ไม่รู้จักหรอกครับคือผมยืมลองเศร้ามากลัวแบบเวลาผมตัดกล้วยแล้วมันเบื่อก็เลยเอาไว้ฟังเพลงครับผมขอขึ้นนะครับนายเทศนายเป็นใครกันแน่ผมก็เป็นคนตัดกล้วยไงครับบอกฉันมาดีๆนะนายเทศใครส่งนายมาโอ้ไม่มีใครส่งหรอกครับผมมาเองมารถทัวร์หยุดฉันรู้แล้วต้องเป็นยายแช่มแน่ๆยายแช่มส่งนายมาใช่ไหมฮะจำช่อมดีแน่กันครับผมไม่รู้จักถ้าอย่างต้องเป็นอาม่ากิมท้ออามงอาม่าดีแน่ครับผมไม่รู้จักหรอกไอ้ตรง